ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel เมย์เนสซ่านะคะวันนี้นะเมย์ก็ไม่ได้มีเครื่องสำอางมารีวิวอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเมย์เป็นคนชอบกินช็อกโกแลตแล้วเมย์ก็ไปเจอของในเซเว่นมานะคะนั่นคือคิตแคท3รสชาติใหม่ไม่รู้ว่าใหม่แค่ไหนแต่เมย์เพิ่งจะเทยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาลองแกะกินกันนะคะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับคอช็อกโกแลตแบบเมย์ไปดูกันค่ะอันนี้นะคะเขาเป็นคิตแคทนะคะแบบมินินะคะอันนี้คือคุกกี้แอนด์ครีมนะคะแล้วก็มีมินิแบบคาราเมลนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นมินิแบบม็อกค่าค่ะไปดูกันดีกว่านะคะเมย์จะเริ่มกินจากคุกกี้แอนด์ครีมก่อนนะคะเป็นรสชาติที่น่าจะเบาที่สุดนะคะข้างในนะคะก็เป็นช็อกโกแลตธรรมดาคิตแคทนี่แหละแต่แค่จะมีความแท่งใหญ่กว่าแบบที่เราซื้อปกตินิดนึงเมย์จำราคาไม่ได้นะอันนี้นี่มันแห้งแบบนี้เดี๋ยวลองกัดเลยนะคะจะได้เห็นข้างในว่าเป็นยังไงแล้วรู้รสชาติด้วยข้างในมันจะมีแบบคุกกี้แอนด์ครีมอยู่ข้างในอ่ะมันมีความหอมของคุกกี้แอนด์ครีมมากขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะแบบแล้วก็มีความกรุบกรุบอ่ะนอกจากวาฟเฟิลของมันอยู่แล้วที่เป็นวาฟเฟิลกรอบของมันข้างในใช่ปะมันก็มีความกรุบกรุบของคุกกี้อ่ะอีกเอออร่อยดีอ่ะไปกินอันต่อไปกันดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเป็นคิตแคทแบบเอ้ยหยิบอันผิดเป็นคิตแคทแบบคาราเมลนะคะเมย์จะลองกินคาราเมลก่อนนะข้างในมันเป็นวาฟเฟิลกรอบเนาะเป็นเวเฟอร์กรอบนะคะโอ๊ยสับสนนี่ข้างนอกเนี่ยแบบไอตัวแท่งเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกอันใช่ไหมคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันจะต่างออกไปกลิ่นก็จะต่างออกไปข้างในก็จะต่างกันนะคะอันนี้มีคาราเมลนะคะเป็นคาราเมลแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าอันนี้ดูเป็นคิตแคทแบบปกติมากกว่าที่แบบผสมคาราเมลอ่ะมันไม่มีความต่างอ่ะแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้กลิ่นคาราเมลด้วยรู้สึกรสชาติเมื่อกี้จะแบบมีความชัดเจนมากกว่านะคะอันนี้จะรู้สึกแบบแค่มันหวานขึ้นกว่าเดิมอ่ะไปด้วยสุดท้ายกันอันนี้เป็นรสม็อกค่านะคะอันสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกว่าแท่งอ่ะมันเหมือนกันเลยแต่พอกัดไปแล้วอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะนี่คือวันนี้กลิ่นกาแฟแรงมากอ่ะกลิ่นกาแฟแบบหึ่มแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยมากใครชอบกินกาแฟน่าจะชอบนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของกาแฟอ่ะแล้วก็ความกลมกล่อมของช็อกโกแลตที่ไม่หวานเลี่ยนเกินไปอร่อยอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะคะว่า3รสนี้เมย์ชอบรสไหนมากที่สุดค่ะมาสรุปกันนะคะจาก3รสนี้เนี่ยความรู้สึกของเมย์อ่ะเมย์ชอบแบบม็อกค่ามากที่สุดนะคะเพราะว่านอกจากเมย์จะเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตอยู่แล้วใช่ไหมคะเมย์ก็ยังชอบกินกาแฟด้วยและอันเนี้ยมันกลิ่นกาแฟหึ่มมากแล้วมันมีความกลมกล่อมมันไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปคือเมย์ก็เลยรู้สึกชอบม็อกค่ามากที่สุดค่ะต่อมานะรองลงมาเนี่ยเมย์ก็ชอบเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นคุกกี้แอนด์ครีมแบบชัดเจนมากมันมีความกรุบกรุบของแบบคุกกี้อ่ะนิดนึงด้วยนะมันทำให้เรารู้สึกว่ารู้ว่านี่คือรสชาติคุกกี้แอนด์ครีมนะคะแต่รสชาติที่เมย์แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะรู้สึกเฉยๆก็คือรสชาติคาราเมลนะคือตอนแรกเมย์คาดหวังกับคาราเมลมากเลยว่ามันน่าจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเหมือนคิตแคทปกติเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีกลิ่นหอมของคาราเมลเท่าไหร่ด้วยอ่ะคือกลิ่นมันเบาอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นรสชาติส่วนตัวของเมย์นะคะความรู้สึกที่เมย์กินนะคะเพื่อนๆรู้สึกเป็นยังไงไปกินมาแล้วนะคะก็ลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะจะให้รู้ว่าแต่ละคนคิดเห็นเป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะรู้สึกว่าแฟมิลี่มาร์ทอาจจะมีเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะก็สนุกแล้วกันนะคะค่าเวลานะคะเดี๋ยวค่อยไปดูเมคอัพกันต่อสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ใน channel เมย์เนสซ่าเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้เมย์ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย